สวัสดีครับในคลิปวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวใต้กันครับก็จะไปไกลจนถึงเบตงกันเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องเราเป็นประจำนะฮะก็น่าจะพอทราบว่าช่องเราเนี่ยจะเดินทางไปใต้กันบ่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขับรถไปครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราใช้มอเตอร์ไซค์เดินทางลงใต้นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนพระราม2ก็อาจจะมีเสียวนิดๆนะครับแต่เราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขับเลนนอกเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยขึ้นอีกหน่อยนะครับตอนนี้ตี 5:40 ครับรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวครับก็น่าจะมีหลายๆคนที่เลือกจะเดินทางลงใต้นะครับแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ขึ้นเหนือนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนมากครับส่วนเราที่เลือกลงใต้นี่ก็น่าจะเจอฝนแทนนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นอีกรสชาติหนึ่งของการเดินทางครับสำหรับการเดินทางในวันนี้เราก็จะไปพักกันก่อนที่สุราษฎร์นะครับระยะทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ก็ประมาณ630กิโลครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 12-13 ชั่วโมงนะครับถ้าเทียบจากระยะทางก่อนหน้านี้ที่เราเคยเดินทางกันครับด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอากาศเช้านี้ก็ยังไม่ร้อนนะครับยังสบายๆครับอุณหภูมิประมาณ30องศาครับก็คงจะเดินทางกันแบบชิลๆนะครับอาจจะมีแวะเที่ยวกันบ้างนะฮะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจระหว่างทางครับตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้ 8:40 แล้วครับเราก็เดินทางมาถึงทางแยกไปชะอำนะครับก็เดินทางกันมาแล้ว120กิโลนะครับตอนนี้แดดก็เริ่มแรงแล้วครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ34องศานะครับขนาดว่าเพิ่งจะ8โมงเองนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงถ้าไม่มีฝนเนี่ยน่าจะร้อนกว่านี้ครับนี่ครับอันนี้เราก็ออกไปทางเลี่ยงเมืองนะฮะดูแล้ววันนี้เราน่าจะไปถึงสุราษฎร์ช่วงค่ำๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวก็จะเห็นมีเพื่อนๆในกลุ่มได้รับรถแท็กซ์รุ่นลิมิเต็ดธรรมยากันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วจากที่ดูยอดสรุปรวมแล้วก็รู้สึกจะมีประมาณ 1,200 กว่าคันใช่ไหมครับยังไงถ้ารวมกลุ่มกันแล้วมีออกทริปก็ขอผมไปร่วมแจมด้วยนะครับเวลาวิ่งกันหลายๆคันเนี่ยดูสวยดีครับจริงๆตอนมอเตอร์โชว์นี่ก็ไปเดินดูอยู่หลายรอบนะฮะแต่สุดท้ายก็ตัดใจครับจริงๆก็ยังมีแดกคันเดิมที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะฮะแต่ยังไงถ้ารอบหน้ามีรุ่นลิมิเต็ดอีกก็น่าจะไม่พลาดนะครับสำหรับเส้นทางนะตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ประจวบกันแล้วครับด้านหน้านี่ก็เมฆครึ้มๆแล้วนะฮะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักในฝนน่าจะตกแน่นอนครับสำหรับแถวๆนี้นะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับเมื่อกี้เพิ่งนึกได้ครับว่าอยากจะมาตั้งนานแล้วแต่ทุกทีเวลาที่มานี่ก็มาจะขับเลยไปทุกทีนะฮะรอบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็คงต้องขอแวะเข้าไปสักหน่อยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เหมืองป่าสนกันแล้วนะครับก็อยู่แถวท่าสแกบางสะพานนี่เองนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้ครับเลี้ยวออกมาจากถนนเส้นหลักเนี่ยแค่ประมาณ5กิโลนะครับก็จะเข้ามาที่ตรงบริเวณผงเมืองแล้วฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางเข้าไปด้านในนะฮะนี่ครับเห็นป่าสนด้านหน้าแล้วครับถนนที่เข้ามาที่นี่ก็ทำมาค่อนข้างจะดีนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลยครับนี่ครับตรงไปข้างหน้าป่าสนบ้านเหมืองแร่ครับเข้ามาด้านในนี่ไม่มีรถเลยนะฮะด้านในนี่ก็มีที่พักด้วยนะครับบรรยากาศดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยโอ้ตรงนี้ครับเป็นอุโมงค์ป่าสนครับเดี๋ยวเราคงจะแวะถ่ายรูปกันตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกเดินทางกันต่อครับThank you.
ินทางกันต่อครับจากจุดถ่ายรูปป่าเมืองสนตรงนี้ไปที่สุราษฎร์นะครับก็จะอีกประมาณ300กิโลครับตอนนี้เที่ยง10ฮะน่าจะไปถึงประมาณสัก6โมงนะครับเดี๋ยวถ้าทันเนี่ยจะไปหาอะไรกินกันแถวสุราษฎร์ครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศข้างทางกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทีที่สุราษฎร์ครับตอนนี้กำลังจะเข้าเขตชุมพรนะครับฝนตกแล้วครับก็ไม่รอดนะครับแต่ดูแล้วน่าจะตกแค่ตรงโซนนี้นะครับข้างหน้านี้ยังดูสว่างครับงั้นเดี๋ยวเราน่าจะขี่ฝ่าไปก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือเปล่านะครับด้านนี้นี่ฝนตกหนักกว่าเดิมครับจากตรงนี้ไปนะครับอีกประมาณ200กิโลครับเอาละตอนนี้เราก็มาถึงที่สุราษฎร์กันแล้วนะครับตอนนี้6โมงครึ่งครับใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมด13ชั่วโมงนะครับกับระยะทางประมาณ630กิโลครับรอบนี้เราพักกันที่โรงแรมฮอปอินในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างหน้าเลยครับสำหรับที่โรงแรมฮอปอินนี้ผมได้มาในราคา400บาทนะครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับก็เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันก่อนนะครับเช็คอินกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูด้านในห้องกันครับพอเปิดเข้ามาด้านในห้องนะครับผมเตรียมขนาดใหญ่มากครับตรงนู้นมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับก็เป็นตู้เย็นขนาดเล็กครับแล้วก็มีทีวีให้1เครื่องครับห้องก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคานี้ก็ต้องเรียกว่าคุ้มมากครับนี่เป็นด้านในห้องน้ำนะครับสะอาดดีมากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ห้องดีเท่านั้นนะครับที่นี่เขายังมีอาหารเช้าให้ด้วยครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูกันนะครับว่าที่นี่เขามีอาหารเช้าอะไรให้บ้างนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับคือตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วนะครับแต่ไหนมาสุราษฎร์แล้วก็ต้องมาลองของดีของเขากันหน่อยครับเราก็เลยมากันที่ร้านป้ายาหอยสดนะครับเป็นหนึ่งในร้านขึ้นชื่อของที่นี่ครับส่วนเมนูที่ผมสั่งนะครับก็จะมีหอยนางรมสดครับแล้วต้องมีกุ้งเผาด้วยนะฮะส่วนอีกเมนูก็จะเป็นปลาเผาครับตัวละ190บาทนั่นเองฮะถ้าเกิดมาดูกันครับเมื่อกี้เห็นแล้วตัวใหญ่มากครับนี่ครับเมนูที่เราสั่งมาแล้วครับหอยนางรม4ตัวนะฮะนี่ตัวละ60บาทครับแล้วก็กุ้งเผากุ้งโรลนะครับมีโรลละ600นะครับสำหรับกุ้งครับส่วนปลาเนี่ยปลาตัวละ190บาทครับที่นี่เนี่ยจะมีให้บริการน้ำฟรีด้วยนะครับทั้งน้ำฟรีน้ำแข็งฟรีแล้วก็ข้าวฟรีครับสามารถตักได้เองเลยครับออกด้านๆกันครับสำหรับที่โรงแรมฮอปอินนี้เขาก็มีอาหารเช้านะฮะถ่ายเมนูอาหารเช้าให้ดูกันครับก็ให้บริการอาหารเช้าแบบพื้นฐานนะครับมีทั้งเครื่องทำกาแฟนะครับแล้วก็มีไข่ดาวให้ครับส่วนด้านนี้จะเป็นไส้กรอกครับพวกข้าวต้มอะไรก็มีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับห้องดีมากนะฮะนอนหลับสบายเลยครับสำหรับที่สุราษฎร์นี้นะครับก็มีอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจนะครับอยู่ใกล้ๆกับที่เราพักนี่เองครับนั่นคือที่อุทยานธรรมเขาหน้าในหลวงครับส่วนที่อุทยานธรรมจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ
อนนี้เราก็มาถึงที่อุทยานธรรมเขาหน้าในหลวงกันแล้วครับก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้เลยนะครับทางขึ้นค่อนข้างจะชันนะครับอันนี้จะต้องเกียร์นอกเกียร์2ไม่ไหวครับเกียร์1ก็แล้วกันนะฮะโอ้แค่ทางเข้าก็ดูอลังการแล้วครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนนิยมมาถ่ายรูปนะครับด้านในก็มีคนกำลังถ่ายรูปอยู่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลงมาถ่ายรูปกันก่อนนะฮะด้านในนี้เขาก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเจดีย์นะครับอยู่ตามแต่ละยอดเขาครับอย่างอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับส่วนทางด้านขวานี้ก็มีนะครับเดี๋ยวถ่ายบริเวณหน้าทางเข้ากันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนไฮไลท์ของที่นี่นะครับที่ใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปครับถ่ายด้านนี้อาจจะดูย้อนแสงนิดหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปอีกด้านนึงครับด้านนี้สวยครับนอกจากจุดตรงนี้นะเราสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะฮะดูแล้ววันนี้น่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อครับแต่ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่นี่ก็แนะนำเลยครับด้านบนนี้น่าจะได้วิวสวยนะฮะต่อครับมุ่งหน้าสู่เบตงครับขาลงนี่ก็เสียวใช้ได้ครับค่อนข้างจะชันนะฮะจากตรงนี้ไปหาดใหญ่ก็อีกประมาณ300กว่ากิโลนะครับคิดว่าน่าจะไปถึงช่วงประมาณสักบ่ายสามนะครับระหว่างทางก็อาจจะแวะสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจกันอีกสักที่2ที่นะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดพัทลุงกันแล้วนะครับสำหรับที่จังหวัดพัทลุงนี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือที่สะพานเฉลิมพระเกียรตินั่นเองครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับสำหรับที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนเวลาผ่านมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปนะครับ
ก็เดี๋ยวเราจะแวะเก็บบรรยากาศที่นี่กันก่อนนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปกันต่อครับวันนี้รถค่อนข้างจะน้อยนะครับหลายคนน่าจะเดินทางกันไปหมดแล้วนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับมีเส้นทางจักรยานด้วยครับจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณ3กิโลนะครับก็จะถึงแล้วฮะทางสวยครับเราเจอจุดพักรถแล้วครับเดี๋ยวเราอาจจะแวะพักถ่ายรูปที่นี่กันก่อนนะครับเดินทางกันต่อไปที่หาดใหญ่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใช้เส้นทางเรียบทะเลนะครับตรงไปข้างหน้าได้เลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตัวเมืองหาดใหญ่ครับก็เป็นสะพานขนาดยาวนะครับช่วงที่น้ำเยอะๆนี่น่าจะมองไม่เห็นดินด้านล่างนะครับมาช่วงเช้าๆหรือเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็เกือบทุกคนนะครับที่ผ่านมาที่นี่ก็ต้องแวะถ่ายรูปครับก็ยอมรับนะครับว่าบรรยากาศนี่สวยจริงครับแล้วก็เป็นจุดชมนกด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีบรรยากาศที่ชาวบ้านเขาเอาวัวมาเลี้ยงนะฮะบริเวณด้านข้างสะพานนะครับเขาจะมีจุดพักรถไว้ให้ด้วยครับเราก็สามารถลงไปถ่ายรูปได้ครับใครที่ชอบดูนกนี่น่าจะชอบที่นี่นะครับเมื่อกี้นี่นกเยอะมากครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ตัวเมืองหาดใหญ่กันแล้วนะครับสำหรับที่หาดใหญ่ที่ผมพักที่โรงแรม B2 นะครับราคาคืนละประมาณ600บาทครับก็เดี๋ยวข้างหน้านะครับเดี๋ยวตรงไปก่อนครับแถวนี้ก็ร้านอาหารเยอะนะครับที่ใกล้ๆโรงแรมของเราก็มีนี่ครับโชคดีแต่เตี้ยมฮะเช้าๆก็น่าจะเดินมาได้อยู่นะฮะเดี๋ยวไปเช็คอินท่านในกันครับหลังจากเช็คอินเข้ามาในห้องนะครับตกใจเลยครับในห้องวิวดีแบบนี้เลยนะฮะนี่ราคา600บาทนะครับด้านนอกก็จะเป็นวิวห้างนะครับห้างอยู่ด้านนี้ครับแล้วเราก็ยังได้ชั้นบนสุดด้วยนะฮะมองกลับมาด้านในห้องครับบรรยากาศโปร่งโล่งสบายเลยฮะเดินทางกันต่อครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับซีรีส์การเดินทางจากกรุงเทพไปเบตงครับจากที่เมื่อวานเราเดินทางมาถึงหาดใหญ่แล้วนะฮะในวันนี้เราจะเดินทางกันไปต่อที่เบตงครับสำหรับระยะทางของเราในวันนี้ก็จะอยู่ที่240กิโลนะฮะก็อาจจะไปถึงในช่วงบ่ายๆครับเราเดินทางกันมาในช่วงเช้านะครับตอนนี้8โมงเช้าแล้วครับรถก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับตัวเมืองหาดใหญ่ครับแล้วก็เช่นเคยนะครับระหว่างทางถ้ามีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอะไรเนี่ยเราก็อาจจะแวะกันก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเบตงกันนะครับสำหรับที่พักโรงแรม B2 เมื่อคืนที่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าห้องเขาอาจจะไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่ครับ
เวลาที่มีเสียงดังด้านนอกหรือห้องข้างนะครับเราก็จะได้ยินหมดเลยครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะฮะเราเป็นคนนอนหลับง่ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับการเดินทางในช่วงเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ32องศานะฮะจริงๆเราเดินทางกันในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เจอฝนหนักแค่ช่วงประจวบชุมพรเท่านั้นเองครับแต่พอเลยสุราษฎร์มาแล้วเนี่ยก็ไม่เจอฝนเลยครับอย่างเมื่อวานนะครับตอนที่ออกจากสุราษฎร์แล้วก็ไปหาดใหญ่โอ้แดดร้อนมากครับยิ่งตรงบริเวณสะพานนะครับสะพานเฉลิมพระเกียรติโอ้วันนั้นร้อนสุดๆครับแต่ตามที่ดูจากพยากรณ์อากาศช่วงที่เราอยู่เบตงก็น่าจะเจอฝนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าตอนที่อยู่เบตงจะเป็นยังไงนะเพราะว่าจริงๆครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางมาเที่ยวที่เบตงครับก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะฮะนอกจากจะเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยยังเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไกลที่สุดของเราด้วยครับใช้เวลาเดินทางนะฮะวันนี้เข้าวันที่3แล้วครับคิดว่าวันนี้ต้องถึงเบตงแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่เลียบทะเลนะครับด้านหน้านี้เราก็จะมองเห็นทะเลอยู่ทางด้านซ้ายมือด้วยครับช่วง50กิโลก่อนที่จะเข้าจังหวัดปัตตานีเราก็จะผ่านถนนเลียบกับทะเลครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานี่ครับเนี่ยโอ้ห่างออกไปน่าจะประมาณสัก30เมตรได้นะครับสวยเลยครับข้างๆก็จะมีขายพวกผลไม้นะครับเป็นแตงโมครับคุณรู้นะฮะว่าแถวนี้เขามีแตงโมขายด้วยครับก็จะมีป้ายเตือนให้ระวังลมแรงด้วยครับพวกร้านอาหารทะเลแถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับรวมถึงพวกรีสอร์ทด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่บรรยากาศดีนะครับคิดว่าน่าจะมีชายหาดนะครับด้านล่างนี้จากตรงนี้ไปก็อีกประมาณ200กิโลนะครับก่อนที่จะถึงอำเภอเบตงครับขี่รถมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่อำเภอสะบ้าย้อยกันแล้วครับก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสงขลานะครับจังหวัดใหญ่มากครับขี่เป็นชั่วโมงแล้วยังไม่พ้นจังหวัดเลยนะฮะจะจอดรอไฟแดงกันก่อนครับถนนแถวสะบ้าย้อยนี่ก็จะมีหลายๆช่วงนะครับที่ยังทำถนนอยู่ครับแล้วก็จะเริ่มมีการตั้งด่านแล้วครับจากตรงนี้ไปเบตงก็อีกประมาณ150กิโลนะครับเช้าวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ครับก็มีแวะพูดคุยในปั๊มกันบ้างนะครับแต่เรื่องที่พูดคุยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรถแดกนี่แหละครับก็น่าจะอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับว่าดีไซน์ของรถแดกเนี่ยก็ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยจริงๆครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเลยนะครับขี่ไปที่ไหนก็ต้องมีคนทักครับแล้วก็อีกเรื่องที่เขาแปลกใจก็คือไม่นึกว่ารถแบบนี้จะขี่ได้ไกลนะฮะก็เลยให้เขาดูใหม่ครับคันนี้เนี่ยขี่มาเกือบจะ 20,000 กิโลแล้วนะครับออกรถมาได้ครบปีเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอยะหาจังหวัดยะลากันแล้วนะครับพอเข้าเขตจังหวัดยะลาบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับการขับขี่ในช่วงกลางวันนี่ก็ยังรู้สึกถึงความปลอดภัยอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้ามาช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจากที่ดูด้านข้างนี่ก็มีไฟทางอยู่นะฮะแล้วก็มีรถสวนกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับด้านหน้าครับเข้าเขตอำเภอยะหาแล้วครับจากตรงนี้ไปก็อีกประมาณ150กิโลนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงครับสำหรับด่านตรวจนะครับเมื่อกี้ก็เจอไปแล้ว2ด่านครับมีต้องจอดลงมาแล้วก็เช็ครถเนี่ยอยู่1ด่านนะฮะเขาก็จะมีการทำทะเบียนครับรถที่เข้าออกนะฮะใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 5-10 นาทีได้โซนนี้อากาศเย็นครับแตกต่างจากช่วงที่อยู่ตรงโซนสงขลานะครับต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะเลยฮะนี่ครับด้านหน้าเดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งด่านตรวจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ผมมาวันสุดท้ายของการหยุดยาว3วันนะฮะหลายๆคนก็น่าจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
ก็เรียกได้ว่าเดินทางสวนกันนะฮะตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภอบันนังสตากันแล้วนะครับอีกประมาณ120กิโลก็จะถึงอำเภอเบตงกันแล้วครับบรรยากาศที่อำเภอบันนังสตานี่ก็จะธรรมชาติหน่อยนะครับด้านหน้านี่ก็จะมีภูเขาหินด้วยครับบรรยากาศคล้ายๆกับโซนกระบี่เลยนะครับสวยครับขี่เส้นนี้แล้วก็สบายตาดีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในตัวเมืองอำเภอบันนังสตานะครับเท่าที่ดูคร่าวๆนี้ก็มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าปั๊มน้ำมันนะฮะพวกโรงพยาบาลหรือโรงเรียนก็มีครับเจอป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอเบตงแล้วครับเบตงอีก52กิโลนะครับก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอเบตงเนี่ยข้างหน้าก็จะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือที่สะพานโต๊ะกุชานั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใครผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกันครับเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าเรานี่เองครับอีกประมาณ1กิโลนะครับต้นไม้เยอะบรรยากาศดีมากเลยครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับน่าจะเพิ่งทำใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราจอดแวะพักถ่ายรูปที่นี่กันก่อนนะฮะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะฮะเราจอดรถกันเรียบร้อยครับรถเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายวิวด้านล่างครับทำสถานที่มาได้ดีมากเลยนะครับไม่ต้องไปจอดรถบนสะพานแล้วครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเห็นวิวเยอะกว่าด้วยนะครับทั้งฝั่งเกาะด้านนู้นนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงของสะพานครับเดินดูวิวด้านนี้กันบ้างครับด้านนี้ก็สามารถลงไปด้านล่างได้อีกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะถ่ายรูปที่นี่กันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่อที่เบตงครับกันต่อที่เบตงครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศระหว่างที่ข้ามสะพานได้ชมกันด้วยนะครับจากสะพานโต๊ะกุแชไปอำเภอเบตงก็อีกประมาณ50กิโลนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่จริงหลายทางก็กว้างอยู่นะครับเดี๋ยวซ้ายไปเบตงกันเลยครับก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวอำเภอเบตงนะครับเราก็เจอกับป้ายยินดีต้อนรับสู่เบตงครับจะแวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับ
่ครับโรงแรมของเราอยู่ด้านหน้านี่เองครับก็ถือว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรวมถึงร้านอาหารดังๆด้วยครับอย่างใกล้ๆที่อยู่ตรงข้ามนี่ก็คือร้านต่วนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งร้านขึ้นชื่อของที่เบตงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเราอาจจะมาทานอาหารที่นี่กันครับนี่ครับถึงแล้วเดี๋ยวขวาเข้าไปด้านในครับโอ้มีที่จอดรถดีนะครับโรงแรมดูดีมากเลยครับเดี๋ยวจอดรถตรงนี้กันก่อนนะครับเช็คอินกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ดูด้านในห้องนะครับพอเปิดเข้ามานี่ครับห้องกว้างมากครับอุปกรณ์ด้านในนี่ยังดูใหม่แล้วก็สะอาดด้วยนะครับดูในส่วนของห้องน้ำกันก่อนครับโอ้มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีทีวีให้1เครื่องนะครับแล้วก็มีตู้เย็นขนาดเล็กครับส่วนเตียงนี่ใหญ่มากครับตอนแรกว่าจะไปร้านข้าวมันไก่ครับปรากฏว่าตอนนี้2โมงครึ่งร้านปิดหมดแล้วครับก็ไม่มีทางเลือกนะเดี๋ยวเราอาจจะทานกันที่ร้านต่วนนี่แหละครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมเรานี่เองครับปรากฏว่าร้านต่วนก็ปิดครับเดี๋ยวอาจจะหาอะไรทานแถวนี้กันก่อนนะฮะข้างหน้านี้เขาก็มีร้านข้าวเหมือนกันครับชื่อฟีฟิกโภชนาคือเราส่วนใหญ่น่าจะเปิดช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราค่อยออกมากันอีกทีนะครับจากโรงแรมนะเราก็มากันที่ร้านข้าวเหยินครับก็ไม่ไกลจากโรงแรมนะครับประมาณ1กิโลได้ครับเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับมาถึงประมาณช่วง5โมงเย็นครับเคี้ยวก็ยังไม่เยอะนะครับส่วนเมนูที่ผมสั่งนะครับก็จะมีไก่เบตงสับครับแล้วก็มีต้มจืดนะฮะแต่อีกอย่างก็จะเป็นแขกเบตงครับนะครับเป็นไก่สับที่เล็กนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นต้มจืดครับก็คล้ายๆกับตอนที่เราไปกินที่บ้านรักไทยนะครับเป็นแกงจืดลูกชิ้นแบบใหญ่ๆแบบนี้ฮะส่วนด้านนี้เป็นแขกเบตงครับกินมากเลยส่วนอีเมนูเป็นผัดหมี่เบตงนะครับเดี๋ยวลองมาชิมไฮไลท์ของที่นี่กันครับนี่คือไก่สับเบตงครับรสชาติก็แบบนุ่มๆนะฮะไม่เหนียวครับเข้มข้นดีนะฮะอร่อยจริงครับคือไม่ตัดใจเลยฮะที่ผมเคยได้ยินนะมีคนบอกว่ายอมบินมาหรือขับรถมาที่เนี่ยเพื่อจะกินไก่เบตงครับไปครับไปดูทะเลหมอกกันครับจากตรงนี้ก็เดินทางไปอีกประมาณ30กิโลนะครับสำหรับที่สกายวอล์กนี้เขาเปิดตอนช่วง 5:30 นะครับก็น่าจะไปถึงพอดีครับเพราะตอนนี้เนี่ย 4:45 นะครับให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าที่เบตงนะครับอุณหภูมิเช้านี้22องศาครับถือว่าอากาศเย็นมากเลยนะฮะ
นี้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วฮะคนนี้หมอกเยอะเลยนะครับผมมองอะไรไม่เห็นเลยฮะตอนนี้เวลา6:30นะครับเดี๋ยวจะรอให้สว่างกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายทะเลหมอกด้านหน้ากันครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ครับมาเที่ยวกันเยอะเลยฮะก็หลายๆคนน่าจะกำลังรอรถลงไปด้านล่างอยู่นะครับส่วนใครถ้ามาคนเดียวนะครับก็สามารถขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้นะครับราคาเท่ากันครับขาขึ้น30 บาทส่วนขาลง20 บาทครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปด้านในกันครับตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปให้นะฮะแต่น่าจะถ่ายอะไรไม่เห็นนะครับตอนนี้เดินต่อเข้ามาที่ด้านในครับด้านในนี่เขามีงานวิ่งนะฮะตอนช่วงนี้ก็เป็นงานพิชิตสกายวอล์กครับเช้านี้อากาศดีมากเลยนะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงร้อนๆมาจากกรุงเทพนะครับมาเจอที่นี่อากาศหนาวสะใจเลยครับลองมาที่จุดถ่ายรูปของเขาดูครับลองมาถ่ายตอนนี้อาจจะมองอะไรยังไม่เห็นนะฮะด้านบนนี้เขาก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะฮะกาแฟน่าจะยังไม่เปิดนะครับตอนนี้เราเดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้ครับที่นี่เขาทำทางเดินไว้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปบริเวณสกายวอล์กกันครับตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับแต่พอฟ้าเปิดนี่ก็ทำให้หมอกหายไปด้วยนะครับเมื่อกี้มีลมพัดมานี่ก็หมอกไปหมดเลยครับพอเข้ามาด้านในนะก็ต้องซื้อตั๋วกันนะครับคนละ40 บาทนะฮะแล้วก็ต้องซื้อถุงเท้าด้วยนะครับอันนี้อีกราคา30 บาทครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นบนสุดกันก่อนนะฮะที่นี่เขามีทั้งหมด6 ชั้นครับเดี๋ยวเราค่อยเดินลงมานะฮะตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วด้านบนนี้เห็นสวยนะฮะด้านนู้นยังพอมีทะเลหมอกครับนี่ฮะทางนู้นจะไกลๆจะเห็นว่ายังมีหมอกอยู่นะครับเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับพอมาด้านนี้ครับจะเห็นวิวภูเขากับแม่น้ำครับแล้วก็เห็นวิวตรงที่เมื่อกี้ตอนเช้านะฮะเราขึ้นไปถ่ายรูปกันครับตรงนู้นฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ชั้น5ครับสำหรับวิวชั้น5นี่ก็จะให้คล้ายกับชั้น6ที่เราขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดูต่ำกว่าเดิมหน่อยนึงครับแต่ก็เห็นวิวชัดขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปที่ชั้น3กันเลยครับตรงปลายทางเดินเขาก็จะทำเป็นพื้นกระจกครับส่วนปลายนะครับเราสามารถเดินลงไปด้านล่างได้ครับก็ลงไปที่ชั้น2นะฮะตรงบริเวณชั้น2เขาจะมีที่นั่งให้ด้วยนะครับใครจะมารอดูทะเลหมอกก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ครับเอาละหลังจากนี้เราก็จะลงไปด้านล่างกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นกันต่อครับลงกันมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางกันต่อนะครับไปสถานที่เที่ยวต่อไปกันเลยครับที่นี่ก็ถือว่าใกล้จากตัวเมืองพอสมควรนะครับเพราะว่าห่างจากตัวเมืองมาถึง30 กิโลนะครับแต่ก็ยังดีที่สามารถมาเที่ยวกันแต่เช้าได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะไปไล่เก็บสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆตัวเมืองครับแต่ตอนเช้านี้อาจจะต้องไปทานของขึ้นชื่อของเขากันก่อนนะครับนั่นก็คือข้าวมันไก่เบตงครับThank you.
เอาล่ะตอนนี้เราก็มาต่อกันที่อุโมงค์พีระมิดครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าบริเวณทางเข้านะครับขับย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเมืองประมาณ30กิโลครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับด้านหน้าเขาก็มีร้านอาหารด้วยนะครับนี่ครับใครยังไม่ทานอะไรก็สามารถมาทานที่นี่กันก่อนได้นะครับเราขึ้นมาด้านบนเขาก็มีร้านอาหารเหมือนกันนะครับซื้อตั๋วกันทุกคนครับราคา40บาทครับถ้าเป็นต่างชาติก็จะราคา60บาทนะครับแล้วก็เดินลงไปด้านล่างได้เลยครับเราเดินลงมาด้านล่างแล้วครับวันนี้ก็จะเปรี้ยวๆเงาๆหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวเขากลับกันหมดแล้วฮะวันนี้ก็เลยเหมือนมาเที่ยวที่นี่กันคนเดียวนะฮะมาดูบรรยากาศด้านในครับหลังจากนี้เราเข้าไปที่ในอุโมงค์หมายเลข3นะครับตรงนี้เป็นส่วนของถังเก็บอาหารนะครับนี่เขาก็จะมีการเปิดเพลงนะฮะจะได้ไม่น่ากลัวครับเราอาจจะออกทางออกหมายเลขหนึ่งนะฮะทางไปต้นไม้พันปีครับถ้าใครอยากไปดูส่วนอื่นของอุโมงค์ก็มีนะครับครับถ้าเราออกทางออกที่หนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสัก5-10นาทีได้นะครับดูขอไปต้นไม้พันปีนะครับอีก108เมตรครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงต้นไม้พันปีแล้วครับต้นใหญ่มากครับเราอาจจะไปหาจุดที่สามารถถ่ายต้นไม้ได้แบบเต็มๆนะฮะเต็มตรงนี้ครับเดี๋ยวลองเดินมาด้านนี้กันบ้างครับด้านนี้ก็สามารถมาถ่ายกับป้ายได้นะครับพีระมิดต้นไม้พันปีสวยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการมาเที่ยวกันที่อุโมงค์พีระมิดนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปหาอะไรอร่อยๆทานกันในเมืองกันต่อครับสำหรับการขี่กลับกรุงเทพในครั้งนี้นะก็อาจจะไม่ได้ยิงยาวจนถึงกรุงเทพทีเดียวนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าอาจจะไปแวะนอนพักก่อนที่ชุมพรแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นค่อยเดินทางกันต่อนะครับเพราะนั้นระยะทางในวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ720กิโลครับก็น่าใช้เวลาประมาณ 12-13 ชั่วโมงนะครับคิดว่าน่าจะไปถึงชุมพรประมาณช่วง 2-3 ทุ่มได้นะครับให้ดูบรรยากาศยามเช้าที่เบตงครับตอนนี้ 6:00 นเช้านะครับก็ดูเป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับจริงๆก่อนจะเดินทางเนี่ยเราก็ยังสามารถทานอาหารเช้าที่เบตงกันก่อนได้นะครับพวกร้านติ่มซำนี้ก็น่าสนใจครับก็ถือว่าเป็นอีกเมืองนึงที่ผมชอบมากนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยคงต้องได้กลับมากันอีกสักครั้งนะฮะเพราะนอกจากจะบรรยากาศดีมีที่เที่ยวเยอะแล้วนะครับอาหารเขายังอร่อยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะที่อยู่กันมาจนถึงช่วงท้ายของการเดินทางนี้กันเลยนะครับในทริปซีรีส์กรุงเทพเบตงแล้วก็การเดินทางของเราเนี่ยไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะในครั้งหน้าเนี่ยเราจะเดินทางกันต่อครับส่วนจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมไปด้วยกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ